กเป็นคอนเสิร์ตของโจอี้ภูวศิษฐ์ซึ่งตอนนี้แกดังมากนะแล้วก็ไปตะเวนร้องเพลงทั่วเลยปรากฏเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น23มกราคมฮะบอกตัวตึงจังหวัดตราดแล้วก็กลางในงานคอนเสิร์ตขึ้นไปยืนบนโต๊ะพอยืนบนโต๊ะเสร็จบอกขอเพลงเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินเอาแล้วทำไมไม่เล่นเพลงตามที่ผมให้เงินไปล่ะสุดท้ายโวยวายขึ้นมาแล้วเอาขวดปาขึ้นไปบนเวทีฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเห็นไหมตามคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้คนก่อเหตุที่อ้างว่าตัวเองเป็นตัวตึงจังหวัดตราดไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนในพื้นที่บอกโอ้คนเนี้ยเป็นใหญ่เป็นโตก่อนหน้านี้เป็นใหญ่เป็นโตที่ว่าคือคนไม่ค่อยอยากยุ่งนะหยิบแล้วหยิบแล้วนี่เลี้ยงไปนี่เอาแล้วในมือนี่ฮะมุมเนี้ยจะไม่เห็นเพราะว่าน้องแบงค์เนี่ยยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่แบงค์ก็คือลูกวงของโจอี้ภูวศิษฐ์นี่ฮะพอเขาโวยวายโวยวายแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วบอกเหตุการณ์นี้มันทำไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเบื้องต้นเราติดต่อไปหาแบงค์รัฐวิทย์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการปาขวดจากตัวตึงตราดใช่แบงค์เล่าแบบนี้ตามที่ตามภาพเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แบงค์ลงมาจากเวทีแล้วกำลังว่าจะเดินออกไปแต่ภูวศิษฐ์เดินไปแล้วนั้นเนี่ยพี่ที่เขาบอกว่าเป็นตัวตึงเนี่ยเขาก็ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะถอดเสื้อด้วยนะเราต้องเบอร์ไว้เพราะถอดเสื้อด้วยเขาก็โยนขวดลงมาใส่ผมคือเขาบอกงี้ตอนที่โจอี้กลับไปขึ้นรถกลุ่มคนสองกลุ่มคนเนี้ยเดินมาหาหนึ่งในนั้นก็พูดดีๆนะแต่อีกคนโวยวายถามว่าทำไมไม่เล่นเพลงล่ะเล่นเพลงที่เพื่อนผมขอทำไมผมให้ตังค์ด้วยนะเขาก็บอกว่าเขายังเล่นไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าไม่เคยซ้อมมาก่อนมันมีลิขสิทธิ์ด้วยคราวหน้าเนาะเออก็ต้องเข้าใจนะคนไปร้องเพลงอะไม่ใช่จะขอเพลงอะไรแล้วก็เล่นได้คุณผู้ชมแล้วที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นตัวตึงตราดอ้างเป็นกำนันเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่รู้จักกับนักการเมืองบอกว่าตอนขอเพลงไม่ได้ขอเฉยๆฉันให้เธอทิปเธอด้วยนะเพลงละพันเขาบอกว่าผมเล่นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมเอาเงินคืนก็แล้วกันจังหวะที่จะเอาเงินคืนเขายืนถ่ายรูปกับแฟนคลับตามที่บอกแหละแล้วพี่เขาก็เคลี้ยงขวดลงมาโวยวายโวยวายผมก็เลยถามรปภว่าเขาเป็นใครอ๋อรปภบอกตัวตึงตราดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกน้องคอนเสิร์ตใหญ่กว่านี้เขาก็ทำแบบนี้แหละลองฟังเสียงคุณแบงค์ดูค่ะผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วผมก็เลยเดินไปหลังเวทีแล้วพอดีคนที่พูดรู้เรื่องคนแรกอ่ะอยู่ใกล้ผมเลยเรียกเขามาว่ามาเอาตังค์นี่ผมก็หยิบตังค์ให้เขาไป1,000แล้วก็ผมก็ถามว่าคนที่ทำร้ายผมอ่ะเป็นใครเขาบอกว่าเป็นตัวตึงจังหวัดตราดใช่เขาพูดอย่างงั้นผมก็เลยอ๋อเป็นตัวตึงจังหวัดตราดผมก็เลยคิดว่าเออไม่ปลอดภัยละรีบนั่งรถตู้กลับออกมาดีกว่าก็คิดว่าจริงๆก็อยากให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ซะครับเพราะว่ามันจะทำให้ศิลปินอาจจะไม่กล้าไปร้านอาจจะไม่กล้าจ้างการท่องเที่ยวหรือว่าสุขภาพจิตของคนในพื้นที่มันก็จะแย่ไปด้วยครับก็พูดคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเราจะแก้ไขยังไงหรือเรามีวิธีป้องกันอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็เพิ่งได้มาคุยกับพี่ๆที่แกรมมี่ว่าเราอาจจะต้องหามาตรการอื่นๆป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้าวันนั้นน่ะถ้าโจอี้ไม่รีบออกไปก่อนบางทีคนที่โดนอาจจะเป็นโจอี้ก็ได้คุณผู้ชมฮะตัวตึงตราดจะทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นกำนันน่ะดูสิขึ้นไปเต้นบนโต๊ะอ่ะให้เกียรตินักร้องเขาด้วยฝั่งนักร้องเขาก็บอกแบบนั้น